กลับห้องแล้วนะครับขอให้องค์พุทธาจารย์โตคุ้มครองครับเจริญโตคุ้มบารังสีคุ้มครองทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณงานกระท้อนผ่านลพบุรีที่ให้วาดรูปครับแล้วได้ค่าข้าวมาผมรู้แล้วผมเป็นไรที่ไม่สบายก็วันหนึ่งกินวันละ10-20 บาท30 บาทแล้วไปวาดรูปเดินไปวาดเดินกลับไปวาดรูปเหงื่อแตกตากแดดมันจะเอาโปรตีนเอาวิตามินที่ไหนมาหล่อเลี้ยงร่างกายวันนี้ผมได้ตังค์แล้วผมกินเลยครับมาถึงก็ซัดลูกชิ้นไป4 ไม้ 10 บาทวันนี้กินเยอะมากรู้สึกสดชื่นกินน้ำส้มคั้นผมวันนี้เดินไปแบบจะเป็นลมอยู่เรื่อยเลยอันนี้ก็ขนมคุณอาลดให้10 บาทลดให้10 บาทนะครับไม่รู้ขนมราคาอะไรแต่ผมซื้อคุณอามา30 บาทคุณอาลดให้เอาแค่30 บาท60 หรือ 40ผมจำไม่ได้อันนี้ก็คงลดให้10 บาทนะครับ40 บาทนะเขาคงไม่ขายแพงครับงานกระท้อนหวานแล้วก็มักกะโรนีคุณน้าไม่คิดตังค์ครับไม่เอาตังค์ผมกราบขอบคุณครับกราบขอบคุณครับที่รถซื้อข้าวเหนียวห่อหนึ่งเพื่อกินกับปลาหมึกน้องชายร้านคุณแม่ขายน้ำขายน่องไก่ให้มา2 น่องจะให้เจ้าเหมียวหน้าหอแม่งไม่กินอีกผมเอามากินเองเลยแล้วกันซื้อปลาหมึกยัดไส้ตัวอ้วนมากคุณอาลดให้อีกแล้วก็แถมมาอีกไม้แล้วกล่าวขอบพระคุณครับร้านข้างๆคุณแม่แล้วก็ถือแป๊บซี่มากินเนี่ยขากลับบำรุงตัวเองนะไม่งั้นไม่ไหวขอให้ผมพุทธาจารย์โตคุ้มครองนะครับเดี๋ยวแก้หน้าท่านศีรษะแล้วก็คางท่านเลยอูมไหมคางท่านต้องแหลมกว่านี้ก็ค่อยๆแก้ตรงตาผมบางครั้งดูก็ลงตัวบางครั้งดูก็ไม่ลงตัวนะภาพเหมือนเนี่ยโอเคครับค่อยๆแก้ไปเดี๋ยวมีกระหนกล้อมรอบเต็มเลยใครอยากบูชาพรุ่งนี้งานกระท้อนหวานนะครับองค์ลูกกาคุ้มครองครับกลับห้องแล้วครับอย่าอาบน้ำนอนก็เดี๋ยวหมดงานก็เตรียมพร้อมเขียนโปรเจกต์ใหม่ให้เครื่องCNC เด็กน้อยผมมันก็คือเครื่องใหญ่ครับแต่เขาย่อส่วนมาให้เล็กลงแล้วก็ให้เป็นพลาสติกเพื่อราคาถูกลงมันก็ใช้ขบวนการเดียวกับเครื่องใหญ่แล้วครับก็เป็นงานเล็กๆเป็นนาหูมงคลใครอยากบูชาก็บูชาได้ใน Lazada Shopee นะครับเขียนว่าครูโน้ตลพบุรีเขียนว่าราหูมงคลพญานาคมงคลครับผมครับผมเดี๋ยวว่าจะทำวัตถุมงคลเอาดินจากวัดจริงๆวัดมงคลแต่ละที่จริงๆไม่เอาดินป่าช้า7 ป่าช้าอย่างเงี้ยผมไม่อยากเล่นสายมืดเล่นสายสว่างดีกว่าสายดีคือเอาดินหรือฝุ่นใต้ฐานพุทธรูปหรือเศษที่เขากลับไหว้เป็นมงคลนะครับเอามาผสมกับผักที่ทำสิ่งมงคลที่ทำดีกว่าวันนี้ก็เจออาหลอด้วยอาตำรวจอาหลอปิดปากใส่ชุดตำรวจมาคุมงานผมก็แต่เอ้ยผมก็เดินผ่านอาตำรวจทำงานดีครับอาหลอก็มองแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครแต่มองหน้าเอาอาหลอนี่นะเขาอยากเจอพี่อาหลออย่างเลยวันนั้นไปกินที่ห้องอารอพี่อรอเป็นตำรวจคุยเรื่องขุนพันธ์กันทั้งคืนวัตถุมงคลต้องขอคำแนะนำวัตถุมงคลแล้วสายเวทหลวงขุนพันธ์สายเวทก็ได้คุยกับของพักเครื่องเขาก็แนะนำมาใช้ดิน7 ป่าช้าอะไรผมขอสายสว่างนะไม่เอาสายมืดดีกว่าดินป่าช้าไม่เอา
ดินดีๆเนี่ยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพนักงานแซดวันมาหาด้วยคุยเล่นด้วยแบบคนกินเหล้าที่แซดวันก็บอกว่าโอ้ไม่ไปกินเหล้ากันเลยนะครับขอหยุดยาวครับหมดหนี้สินนะครับก็อยากอยู่แบบไม่มีหนี้สินเนี่ยสร้างงานก่อนนะขอพักยาวๆครับขอให้พ่อหลวงและเก้าคุ้มครองครับขอบคุณของงานกระทบบาทลพบุรีขอให้องค์สมเด็จโตพรหมรังสีคุ้มครองทุกคนนะครับไงขับรถกันดีๆครับลองฝนกันด้วยไปแล้วเนี่ยวันนี้ผมเกือบตายกินข้าวน้อยจ้ะและทำงานต้องกินเอาโปรตีนเข้าตัวแล้วก็เอาวิตามินน้ำส้มขอบคุณน้ำส้มขอบคุณเนื้อมันสวิรัตแค่กินข้าวแล้วครับคุณน้องก็สไตล์ขี้โม้อย่างนี้แล้วเป็นไดอารี่ผมในชีวิตประจำวันกินข้าวกันครับไปแล้วพ่อหลวงแล้วก้าวมือของเขา